นี่นั่งทำเขาเรียกว่าไก่อะไรไม่รู้ครับไก่ตามใจพ่อครัวครับไก่สูตรหมักเครื่องแล้วก็นึ่งครับนี่ครับดูสิครับทำเองครับแอดอยู่บ้านคนเดียวครับตอนนี้คนอื่นไม่รู้ไปไหนครับหมักครับตำพริกแกงครับแล้วก็หมักมีอะไรใส่ไปให้หมดนะครับใส่พวกน้ำมันหอยต้มน้ำตาลหน่อยนึงรสดีเครื่องก็มีพวกข่าตะไคร้ครับรากผักชีต่างๆกระเทียมหอมพริกกลิ่นคือแบบโชยมากครับเดี๋ยวนึ่งมาสักพักประมาณ5นาทีนะครับนี่ครับสีสันเริ่มมีให้เห็นนะครับว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนรอดูครับว่าจะอร่อยไหมครับมั่วนะครับเนี่ยไม่ใช่ไก่ใต้น้ำไม่ใช่อะไรเขาครับไก่นึ่งนะครับมั่วๆครับรอดูครับว่าออกมาจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวทำน้ำจิ้มรอแล้วครับเอาละครับระหว่างรอไก่สุกเรามาเตรียมน้ำจิ้มกันก่อนครับก็มีตำพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีครับทำให้เข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีใส่น้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลชูรสหน่อยนึงครับออกมาแซ่บปานใดดูนะครับกับไก่ที่จะสุกออกมาหน้าตาแบบนี้จะเด็ดแค่ไหนชิมไปพร้อมๆกันครับจิ้มพร้อมแล้วเด็ดนะครับเด็ดๆสูตรแอดเองนะครับสูตรมั่วนัวไม่อย่าบอกใครเลยเชียวได้ไหลแล้วครับอยากให้ไก่เปื่อยเร็วๆครับจะได้มาชิมกันครับเอาละครับถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีไก่หนึ่งสูตรชาวอะไรไม่รู้กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดครับชิมให้ดูยังไงร้อนนึ่งได้ไม่ได้นานมากครับยังไม่เปื่อยดีครับชิมให้ดูนะครับ